Shoot! 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 Yeah! โอเคครับตอนนี้ผมจะมาสอนวิธีการยับแล้วก็เตะแบบต่อเนื่องนะครับแบบว่ายับแล้วก็เตะไปไอ้เตะใส่คู่ต่อสู้นะครับเทคนิคนี้คือการยับเราจะยับปุ๊บเพื่อให้คู่ต่อสู้บล็อกแล้วส่วนขาหรือส่วนลำตัวเขาจะเปิดเราสามารถเตะคู่ต่อสู้ได้หรือเรายับเวลาเราจะยับเราสามารถยับแล้วก็เคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ไปด้านข้างได้ยับเพื่อเคลื่อนที่แล้วก็เตะใส่ลำตัวคู่ต่อสู้ยับเพื่อเคลื่อนที่จะให้คู่ต่อสู้บล็อกแล้วเราก็ออกมาด้านข้างแล้วเราก็สามารถเตะลำตัวคู่ต่อสู้ได้ในการยับวิธีการยับคือจังหวะเราจะยับเราก้าวขาซ้ายไปนิดเดียวขาซ้ายไปนิดเดียวเพราะว่าอะไรปุ๊บก้าวขาซ้ายไปนิดเดียวหลังจากนั้นเราจะเตะเพราะว่าเราจะเตะด้วยก้าวยับนิดเดียวแล้วเราก็ก้าวเข้าไปเตะอันนี้ยับแล้วก็เตะแต่ถ้าเรายับแล้วก็ก้าวลึกเกินไปเราจะอยู่ใกล้คู่ต่อสู้เราก็ไม่สามารถเตะต่อไปได้เตะได้แต่ว่ามันจะไม่มีน้ำหนักนะครับคือการยับแล้วก็เตะเรายับให้คู่ต่อสู้บล็อกเนี่ยส่วนนี้เขาจะเปิดเราสามารถเตะขาหรือลำตัวคู่ต่อสู้ได้แล้วอีกอย่างนึงเรายับจังหวะที่เรายับเราจะก้าวไม่ไปก้าวไม่ก้าวเข้าไปลึกยับประมาณนี้เราก็จะเตะแล้วก็ก้าวอีกก้าวหนึ่งอันนี้ก็จะบาลานซ์กันก็จะเตะได้แรงแต่ถ้าเรายับก้าวไปเยอะเราจะเตะคู่ต่อสู้ไม่ได้ครับและอีกแบบนึงยับแล้วออกด้านข้างเราจะยับ2ครั้งเพื่อให้คู่ต่อสู้บล็อกหรือเพื่อคู่ต่อสู้งงคู่ต่อสู้งงแบบว่าเราจะออกอาวุธอะไรให้คู่ต่อสู้บล็อกแล้วก็ออกไปด้านข้างปั๊บเราออกมาด้านข้างคู่ต่อสู้เขาจะมองไม่เห็นเราอยู่ตรงนี้เราก็สามารถเตะคู่ต่อสู้จากด้านข้างได้โอเคครับตอนนี้ผมจะมาสอนวิธีการยับแล้วก็เตะลำตัวนะครับผมจะสอนไปทีละขั้นตอนนะครับดูกันครับเคนดับแรกเราก็ยับก้าวไปนิดนึงครับยับก้าวไปพร้อมกันเตะก้าวยับหลังจากนั้นเราจะเตะมือขวาเราก็ปิดนะครับยับมือตรงหลังนั้นเราจะเตะลำตัวแล้วก็ก้าวออกไปด้านข้างนิดนึงอย่างยับอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็ก้าวอย่างแขนนี้บล็อกบิดสะโพกนะครับผมโอเคครับจะมาทำให้ดูครับ3ครั้งชึ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 แบบนี้ครับผมนี่ครับอีกแบบนึงคือยับแล้วก็หมุนออกข้างแล้วก็เตะลำตัวคู่ต่อสู้ครับผมโอเคครับจังหวะเรายับเหมือนเดิมครับแต่ว่านี้ครั้งนี้เราจะยับไป2ครั้งครับเพื่อขยับผมไปด้านข้างแล้วก็เตะคู่ต่อสู้เพื่อให้คู่ต่อสู้บล็อกยับแล้วก้าวออกมาพร้อมกันนะครับสเต็ปแรกคือยับขยับขวาก้าวยับ2ขยับแล้วก็ลำตัวคู่ต่อสู้เพราะว่าคู่ต่อสู้จะบล็อกนี่บล็อกคู่ต่อสู้จะบล็อกตรงนี้เปิดช่วงลำตัวเปิดแล้วก็สามารถเตะคู่ต่อสู้ได้เพราะว่าคู่ต่อสู้คิดว่าเราอยู่ฝั่งนี้แต่ว่าเราขยับมาด้านข้างเราจะเตะคู่ต่อสู้ได้แต่ว่าเราต้องทำยับให้ไวให้เร็วออกข้างให้เร็วครับผมทีครับผมจะทำให้ดูครับยับยับนี่ครับเหมือนเดิมครับยับออกข้างชับ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 เอ้ยโอเคครับจังหวะเรายับเราต้องให้เร็วแล้วก็ขากับแขนให้มันไปพร้อมกันบาลานซ์กันนะครับเราถึงจะเตะได้ดีครับผม